นวนิยายเสียงเรื่องหัวใจที่ไม่แพ้ประพันธ์โดยเพลราดาเฟื่องหักษรตอนจบบริบูรณ์สองสตรีต่างใบนั่งประจันหน้ากันโดยมีแค่โต๊ะกระจกเล็กๆก,กั้นแลตราการอุ้มลูกจันนั่งบนตักส่วนแจนอุ้มลูกชายที่เพิ่งคลอดไม่ครบเดือนไว้บนตักเช่นกันเธอมายังไงแลตราการถามมาแท็กซี่คะ่ะ แจนไม่มีรถอะไรกันไม่มีรถคุณน้าไม่ได้ซื้อรถให้ใช้หรอกหรอก็เห็นหลงนักหลงหนาไม่วายกระแนะกระแหนจนได้ไม่มีหรอกคา่ะแจนไม่มีรถและไม่เคยขอให้คุณน้าซื้อแลตระการนั่งนิ่งพิจารณาผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าตั้งแต่ศีรษะจะรดเท้าจริงอย่างที่แก้วใจเคยมาเล่าให้ฟัง แสนกับโชมไม่เหมือนกันฝ่ายหนึ่งจ้องแต่จะกอบโกยทั้งรถทั้งบ้านอีกทั้งเงินทองข้าวของทุกอย่างรวมทั้งต้องการริดรอนสิทธิ์ในตัวคุณนาดเอาไว้คนเดียวเมื่อไม่ได้ดั่งใจกล่อนก็โบยบินตีจากไปมีใหม่โดยแม่ละอายใจทิ้งลูกแบบบาะไว้ให้เป็นภาระแก่น้องสาวแลตระการคิดทบทวนทั้งก่อนและหลัง ก่อนที่แฉนจะตกเป็นเมียน้อยนาดเขาจำได้ว่านาดไม่เคยเสียอะไรให้แก่แจนเลยแก้วใจก็บอกว่าแจนขึ้นรถเมย์บ้างแท็กซี่บ้างไปทำงานที่ร้านเสริมสวยและที่ร้านมีทั้งสองคููหาใหญ่โตแจฉนก็โดดลงเหลือเพียงคููหาเดียวแจนไม่เคยโวยวายเมื่อหล่อนให้คุณนาดไปค้างแค่เสาร์อาทิตย์และจ่ายเงินให้หล่อนเพียงเดือนละสองพัน สองพันต่อสามชีวิตแจนลูกจานและแก่นเด็กคนรับใช้ใครๆก็รู้ว่ามันไม่พอแน่นอนและทำไมแฉนทนได้แลตระการคิดว่านั่นเป็นเพราะหล่อนเป็นคนอดทนนั่นเองแฉนในวันนี้ที่แลตระการเห็นก็เหมือนกับแฉนในวันนั้นวันที่หล่อนไปอารวาดที่ร้านเสริมสวยแต่งตัวเรียบๆใบหน้าไม่แต่ง เครื่องประดับก็มีเพียงสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆนั้นเพียงเส้นเดียวจะมีเพิ่มก็เพียงแหวนนามสกุลของคุณนาดวงเดียวหรือหล่อนคนนี้จะเป็นคนดีตามที่ทางแก้วใจและนาฏเองเป็นผู้บอกทำไมไม่ขออะไรๆจากเขาบั่งละ่ะเขาว่าพวกเมียน้อยน่ะมักจะชอบขอยิ่งผัวรักผัวลงแล้วก็รีบกอบโกยจนพุงกลางทีเดียวละ่ะ แนก้มหน้ามองพื้นเข้าใจว่าทำไมแลตระการจึงพูดกระแนกระแหนแบบนี้ตัวเธอเองก็รู้มาว่าหลงได้ชื่อว่าเมียน้อยมีหรือจะไม่กอบโกยเพราะทุกคนถือว่านั่นเป็นการฉลาดมากทีเดียวกอบโกยก่อนที่เขาจะเบื่อนายเก็บเอาไว้เป็นกําไรเป็นทุนแก่ชีวิตหากวันใดที่เขาจากไปแฉนคิดว่าเมียน้อยเหล่านั้นน่าจะคิดใหม่ ทำไมไม่คิดทําตัวเจียมตัวเจียมใจไม่กอบไม่โกยเพื่อว่าตําแหน่งเมียน้อยจะได้อยู่ได้นานเท่านานอาจจะช่วยชีวิตคําว่ากลับไปตายรังไม่เกิดขึ้นแก่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีเธอเองน่าจะกอบโกยจากเขาแลตราการยังคงพูดต่อจะได้ไม่สุดไม่โสมเอาแบบพี่โสมของเธอนั่นไงทั้งบ้านทั้งรถ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นสบตาแลตรการแฉนกับพี่โชมไม่เหมือนกันค่ะคุณพี่แจนทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรแลตรการเลิกคิ้วเพราะอะไรเธอจึงไม่ทำอย่างพี่เธอเพราะอะไรหรอคะเพราะแจนรักคุณหน้านี่คะแจนรักคุณหน้าที่เขาเป็นเขาไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกเศรษฐีและอีกอย่าง แนก็ไม่เคยคิดทำอย่างที่ใครเขาทำกันเพราะแฉนเป็นแฉนเองถึงคราวที่แลตราการเงียบนิ่งไปบ้างหล่อนก้มลงมองลูกจันที่ดิ้นรนจะลงจากตักไปเก็บของเล่นที่หลุดมือแฉนมองท่าทางนั้นของเมียหลวงคุณพี่คะไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่อยากจะเป็นเมียน้อยมีชีวิตที่เป็นส่วนเกินของครอบครัวชาวบ้านโดยเฉพาะแฉน นแนไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นเมียน้อยคุณนาฏแต่มันก็เป็นไปแล้วไม่รู้เวรกรรมอะไรพูดถึงตรงนี้นันก็เสียงเครือน้ำตาไม่เคยหลั่งไหลมาเกือบตลอดชีวิตวันนี้เวลานี้รพร่าพรายลงมาไม่ขาดสายยอมรับว่าขณะที่พูดหญิงสาวสะเทือนใจตัวเองไม่น้อยเลยอย่าร้องไห้เลยเธอเห็นน้ำตาของฝ่ายตรงข้าม ใจของแรตราการก็อ่อนยวบฉันสัญญาต่อไปนี้จะไม่ว่าอะไรเธออีกน้ำตาแจนยังหลั่งไหลเห็นแล้วแรตราการก็พลอยน้ำตาซึมไปด้วยผู้หญิงตรงหน้าไม่ร้ายเลยดูจะน่าสงสารด้วยซ้ำหล่อนลุกไปดึงกระดาษที่สู้ส่งให้แจนเช็ดน้ำตาซะเถอะไหนส่งตาหนูมาให้ฉันดูหน่อย เราเลิกพูดเรื่องหมานใจกันเถอะนะค่ะค่ะแจนซ่อนยิ้มทั้งน้ำตาเรียบส่งลูกชายให้หล่อนแต่โดยดีโอ้โหตัวแดงแจ๋เลยดูสิแลตราการชื่นชมในลูกชายของสามีหน้าเหมือนใครแล้วเนี่ยดูสินะ้าอินดูจังยายหนูจนันมานี่เร็วลูกมาดูน้องลูกมาลูกจันเกาะเก้าอี e. ้ เดินต่อแตะมาใกล้แลตราการแก่หัวเราเอิ้อกตามประษาเราหนาๆลูกจนันจะเป็นหมาหัวเน่าแล้วรู้ไหมเอาเธอนะพ่อไม่รักน้าแฉนไม่เลี้ยงแม่จะรักแล้วก็เลี้ยงหนูเองแน่แน่อย่าจับน้องนะลูกเดี๋ยวน้องเจ็บเสียงแลตราการดังแทบไม่หยุดแันยิ้มอย่างสุขใจไอวินไอวิน าวินขอรับนายวินที่นั่งเมียงมองอยู่ประตูหลังโผล่พรวดเข้าไปทันทีที่สิ้นเสียงเรียกของคุณผู้หญิงแกไปสั่งแม่เจียมทำอาหารเที่ยงวันนะอ้อไปกำชับด้วยว่าทำอาหารสำหรับคนคลอดใหม่นะวันนี้แม่ตาหนูเธอจะทานข้าวที่นี่ขอรับนายวินวิ่งแจ้นไปทันทีด้วยใจที่พองโตคับอก บ้านเล็กกับบ้านใหญ่เข้ากันได้เช่นนี้ไอ้วินแทบจะตะโกนร้องชยอยัยูดังให้ลั่นโลกไปนอนพักที่ห้องฉันก่อนแจนตามมาสิค่อยๆเดินนะใหญ่ลูกจันนะ่ะอย่าเป็นห่วงไปกันก่อนเดี๋ยวฉันลงมาเอาแกขึ้นไปเองแฉนมองหลานสาวเห็นเกนาะนั่นเกาะนี่วุ่นวายข้าวของไม่ตกหรอคะคุณพี่ช่างเธอะนะของแตกของหล่นก็ของฉัน ลูกฉันจะเล่นซะอย่างไปเถอะเกาะแขนฉันก็ได้นะหลอนมองร่างบางๆของแจนอย่างเป็นห่วงโถเอ้ยพร้อมกระร่องเชียวหน้ามืดหรือเปล่าบอกนะอย่าเกรงใจคืนเกรงใจไม่บอกหลมฟาดไปแล้วก็ตาหนูไม่มีคนเลี้ยงนาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแจนแข็งแรงงั้นก็ตามมา แลตระการก้าวนำไปยังห้องส่วนตัวของตัวเองเลยทีเดียวนอนพักซะตาหนูนอนในเปลพี่จันก่อนนะจ๊ะหล่อนค่อยๆวางร่างเล็กในอ้อมกอดไปบนเปลสีสวยแจนยืนลังเลแลตระการหันมาดึงร่างเธอไปที่เตียงเบาๆเ,เกรงใจอีกแล้วสิไม่เอานะหากนับถือฉันจริงๆอย่างที่ปากว่าก็ต้องนอน จนเอ็นกายลงนอนตามอย่างว่าง่ายความอ่อนเพลียยังไม่หมดสิ้นไปแม้จะคลอดได้หลายวันแล้วแฉนปิดเปลือกตาลงทําท่าจะหลับนอนหลับเลยนะฉันจะเลยไปดูครัวข้างล่างและจะไปหาตําราเลี้ยงลูกให้บ้านข้างๆนี่มีเขาเป็นแม่ลูกอ่อนสั่งเสียแล้วหล่อนก็เดินเบาๆออกจากห้องไปแลตระการไปได้พักใหญ่ เสียงโทรศัพท์หัวเตียงก็ดังขึ้นแฉนลืมตามองไม่กล้าคว้าหูมาพูดเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีคนรับหรือเปล่าแต่ในที่สุดแฉนก็คว้ามันขึ้นมากรอกเสียงเพราะแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนรับแน่เป็นเสียงโทรศัพท์ของเพื่อนแลตระการนั่นเองหลังจากรับเรียบร้อยว่าใครโทรมาด้วยเรื่องอะไรแล้วแฉนก็หลับไปอย่างอ่อนเพลียแฉน แลตราการหอบตำราเลี้ยงลูกปึกใหญ่เข้ามาในห้องตื่นเธอจ้ะเดี๋ยวลงไปทานอาหารจันขยับกายลูกขึ้นนั่งนี่ฉันไปขอตำราเลี้ยงลูกข้างบ้านมาเดี๋ยวเอาไปอ่านดูที่บ้านนะขอบคุณค่ะไปเถอะไปทานอาหารยายเจียมนะ่ะแกจัดโต๊ะแล้วฉันเองก็หิวหิวคุณพี่คะมีโทรศัพท์มาหาคะ่ะ หรอของใครจ๊ะคุณหญิงสุพัร์เขาว่าไงนัดออกไปเล่นผ้าอีกละสี่ขานั้นนะ่ะนี่ตั้งแต่แม่มีลูกจันนะนะฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยเออโทรสั่งไว้ลายอย่างและะ้วค่ะแจนโนตไว้ให้แล้วบนนั้นอ๋อขอบใจนะหล่อนเดินไปที่หัวเตียงหยิบกระดาษโน้ตแผ่นนั้นออกมาอ่าน พอสายตาประท้าตัวอกักษรแลตราการก็เบิกตาโพลงหันขวับมาทางแจ่นทันทีลายมือนี้ทำไมหล่อนจะจำไม่ได้เพราะหล่อนอ่านมันแทบทุกคืนทุกวันแฉนอะไรคะคุณพี่เรียกแจนทำไมหรอคะเหมือนไม่แน่ใจอะไรบางอย่างแลตราการหันไปเปิดลิ้นชักหยิบจดหมายซองสีขาวมาเปิด ดึงกระดาษข้างในออกมาคลี่ดูทันทีแน่นอนชัดแจว๋วเจ้าของจดหมายลึกลับที่หวังดีเป็นคนคนเดียวกับแจนผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยของหลอนเธอใช่ไหมแจนเธอใช่ไหมเสียงของแลตระการสั่นเครือเต็มไปได้วยความรู้สึกแจฉนมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าเข้าใจในทันทีแลตระการรู้แล้วว่าเธอเป็นคนเดียวกัน กับเจ้าของจดหมายนั้นเหตุการณ์มันช่างประจวบเหมาะกันเสียจริงเธอเป็นคนดีจริงๆนะแจนฉันซึ้งในน้ำใจเธอมากและจากวันนี้ฉันจะยอมรับเธอแล้วรับเธอคนเดียวจริงๆแจนกอดเอวแลตรการศพหน้ากับหน้าท้องของเมียหลวงตัวเองพลางยิ้มอย่างเป็นสุขแชนกราบขอบคุณจันจะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของทุกคนค่ะ ไปทานอาหารกันเถอจะจ้ะและตราการประคองร่างบอบบางนั้นให้ลุกขึ้นหล่อนประคองจันไปจนถึงห้องอาหารจิตใจที่ขุ่นมัวเหมือนฟ้าที่คลาคล้ำด้วยเมฆหนาะบัดนี้ใส่กระจ่างปราศจากเมฆบอกโดยสิ้นเชิงคุณนาฏแลตราการอุ้มลูกจันไปรับสามีจนถึงรถหน้าตาหล่อนแดงกำัำ หล่อนเพิ่งให้นายวินขับรถไปส่งแจนกลับบ้านเล็กเมื่อพักใหญ่ๆนี่เองนาฏมองหน้าภรรยาหลวงดึกนึกก็ร่ำๆอยากจะถามถึงผู้เป็นภรรยาน้อยว่าขณะนี้อยู่ที่นี่หรือเปล่าก่อนกลับเขาโทรไปที่บ้านเล็กแก่นบอกว่ายังไม่กลับไปจากบ้านใหญ่ใจหนึ่งอยากถามแต่อีกใจหนึ่งก็คานไว้คุณนาฏวันนี้แันมาที่บ้านเราค่ะ แลตราการบอกเขาตรงๆแจน่ะเหรอชายหนุ่มเลิกคิว้วแซงถามทางทางที่รู้อยู่เต็มอกว่าเมียน้อยมาที่นี่ค่ะอุ้มตาหนูมาด้วยโอ้ยเห็นครั้งแรกที่หน้าประตูบ้านหัวใจมดจะวายเพิ่งคลอดแท้ๆเอ๊ะเข้ามาทำไมนะเขามาราวีคุณหรือเปล่าเขามาทำอะไรคุณบ้างบอกผมสิ อุ้ยเปล่าค่ะเปล่าแจนเขาไม่ได้มาราวีอะไรมดเลยค่ะเขามาดีหมายความว่ายังไงเสียงของนาดยังคงแข็งแข็งตามใจที่ต้องการจะให้เป็นเช่นนั้นโทคุณน่าจะโมโหอะไรกันนักหนาฟังหมดพูดก่อนสิคะไปค่ะเข้าไปในบ้านก่อนเราหมดจะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องดีทั้งนั้นละค่ะ หล่อนเกาะแขนเขาเดินเข้าบ้านหลังจากส่งลูกจันท์ให้เขาแล้วอาบน้ำซะนะคะมดจะคอยอยู่ที่เธอเรสมีอาหารว่างฝีมือมดรออยู่หน้าหอมแก้มลูกซ้ายขวาส่งคืนแก่ภรรยาแล้วก็เดินยิ้มขึ้นไปชั้นบนคุณรู้ไหมคะว่ามดเจอตัวคนเขียนจดหมายเตือนมดแล้วหลังจากสามีซุดกายลงนั่ง แรตรการก็เอ่ยขึ้นก่อนทันทีนาทขมวดคิ้วมองหน้าแลตรการความจริงเขารู้แล้วว่าใครคือเจ้าของจดหมายฉบับนั้นรู้ก่อนหล่อนซีแต่เขาก็ไม่ได้บอกหล่อนคงเก็บไว้ในใจคนเดียวทั้งๆท,ท,ที่ตั้งใจว่าจะบอกใครเหรอเพื่อนคุณหรือไงหล่อนสายหน้าไม่ใช่ค่ะคนคนนี้มดเองก็นึกไม่ถึง ไม่นึกว่าใจเธอจะประเสริฐเช่นนี้มันเหมือนนิยายมากกว่าแจนค่ะแจนเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนั้นฮึเป็นไปได้ยังไงกันนาแซงทำท่าไม่เชื่อเข้าหันไปหยิบซองบุหรี่ขึ้นมาเคะเบาๆเป็นไปแล้วค่ะแน่นอนที่สุดด้วยผมไม่ค่อยเชื่อเขามาวันนี้เขาบอกกับคุณหรือไงไม่ใช่ค่ะ เจนไม่ได้ตั้งใจมาบอกหมดเรื่องนั้นแล้หมดก็เชื่อว่าคนอย่างนั้นน่ะไม่มีทางบอกแน่ๆนาดนั่งนิง่งจริงสิคนอย่างนั้นน่ะหรอจะเที่ยวบอกใครต่อใครถึงสิ่งที่ได้ทำลงไปอย่างดีที่สุดถูกต้องในทุกๆเรื่องเรื่องจดหมายนี้ก็เช่นกันหากเขาไม่รู้เองเพราะเหตุที่คาดไม่ถึงแล้วเขาก็คงไม่มีทางรู้จากปากหล่อนเองเป็นแน่ แล้วคุณทราบได้ยังไงว่าแจนเขาเขียนแลตราการปรินน้ำเย็นให้สามีก่อนจะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เขาฟังนาดพยักหน้าเข้าใจเพราะลายมือมันฟองนั่นเองแจนถึงได้จนมุมทั้งเขาและแลตราการคุณนาดคะโมดคิดว่าแจนเขาเป็นคนดีคะ่ะดีกว่าโฉมพี่สาวเขาหลายเท่าเลยทีเดียวชายหนุ่มมองหน้าภรรยา ใช่เขาเองก็คิดเช่นนั้นและคิดมานานแล้วด้วยแก่นกำลังซักผ้าอ้อมอยู่หลังบ้านแววเสียงรถมาจอดหน้าบ้านก็ละมือจากงานที่ทำนึกในใจว่าใครมาแต่เช้ากันนะอา้าวนั่นแก่นขมวดคิ้วอย่างไม่แน่ใจนักว่าจะใช่หรือเปล่าเด็กสาวมองไปพบร่างหนาๆของแลตระการที่รั้วบ้านเจ้าหล่อนยืนยิ้มมาก่อนแล้ว เปิดประตูหน่อยจ้ะแก่นใช่ไหมแลตราการพอจะรู้จากปากสามีว่าที่บ้านเล็กมีเด็กรับใช้ชื่อแก่นแก่นลังเดไม่แน่ใจอะไรตั้งหลายอย่างฉันแลตราการจะ้ะมาหาแจนเปิดประตูเธอแก่นรู้สึกเสียหน้าเหมือนกันที่จู่จูต้องมายืนขอร้องพูดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนใช้ของเมียน้อยตัวเองไม่ทันที่แก่นจะตัดสินใจอย่างไร แอนก็โผล่หน้าออกมาทางหน้าต่างด้านหน้าไปเปิดประตูจากแกนเดี๋ยวพี่จะออกไปครูต่อมาแลตราการก็เข้ามานั่งในชุดรับแขกของบ้านทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมเมื่อครั้งที่หล่อนเคยมาพบเห็นเมื่อครั้งแรกๆผิดกันหน่อยตรงที่ว่ามันมีระเบียบขึ้นและสะอาดตามากกว่าเก่าฉันมารับเธอไปข้างนอก ไปแต่งตัวใหม่ไปเอาตาหนูไปด้วยหล่อนบอกทันทีที่นั่งลงไปไหนหรอคะไม่บอกหรอกเอาเป็นว่าฉันไม่เอาเธอไปฆ่าไปแกงหรอกรับรองแลตราการยังคงยิ้มแย้มให้แก่นมันไปด้วยก็ได้นะค่ะแจนรับคำกลับเข้าไปแต่งตัวใหม่แก่นตราเตรียมเครื่องใช้เด็กอ่อนพร้อมพร่ง เพราะแลตราการบอกว่าอาจจะกลับค่ำเมื่อนั่งมาบนรถอดรนทนไม่ไหวแจนก็ถามแลตระการอีกครั้งคุณพี่คะจจนถามจริงๆจะพาแจนไปไหนไปหาลูกจันกับคุณปู่เขาลูกจันคุณปู่เออยังไงคะใจแจนกระววดไปถึงชายสูงอายุผู้นั้นผู้ที่ไปเยี่ยมตัวเธอถึงโรงพยาบาลเมื่อวันคลอดลูก นาดบอกทุกคนในวันนั้นว่าท่านคือบิดาของเขาตั้งแต่วันนั้นเจนยังไม่เคยพบท่านผู้นั้นแล้วลูกจันไปเกี่ยวอะไรด้วยยายลูกจันนะ่ะเขาไปอยู่บ้านปู่หลายวันแล้วฉันเองก็ไปไปมาๆนี่ท่านอยากเห็นหลานชายก็เลยให้ฉันขับรถมาแตมารับแต่เช้าเนี่ยแหละและตราการอธิบายยิ้มๆให้เมียน้อยตัวเองฟัง คุณปู่อยู่ไหนคะที่บ้านคุณพี่หรือเปล่าแจนเองก็ไม่เคยรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนกับคุณนาดเธอเองก็ไม่เคยถามอยู่นนทบุรีจ้ะเดี๋ยวก็ถึงละนาดโผร่เข้าไปในบ้านบิดาเมื่อตอนบ่ายสองโมงของวันนั้นนึกแปลกใจว่าทำไมท่านจึงโทรศัพท์ไปสั่งให้เขามาที่บ้านในวันนี้แล้วก็ด่วนเสียด้วยอ้าว นั่งสีตา낯คุณหลวงทักบุตรชายเพียงคนเดียวของท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคุณท่านออกมารับเขาที่หน้าประตูบ้านเลยทีเดียวคุณพ่อมีอะไรหรอครับถึงได้เรียกผมมาด่วนจีเลขาบอกผมตกใจคิดว่าคุณพ่อเป็นอะไรไปบ้าวันนี้ลูกข้าพูดยาวเหยียดทำไมไม่มีธุระพ่อเรียกแกมาไม่ได้หรือไง ็ได้ครับได้โทก็คุณพ่อน่ะคือเจ้านายของผมแท้ๆทำไมจะเรียกใช้ผมไม่ได้ล่ะครับแน่ช่างยอกย้อนไปเข้าไปในบ้านก่อนไอ้ลูกมาพ่อมีเรื่องคุยเยอะแยะคุยเร็วๆนะครับผมจะต้องรีบกลับบริษัทขืนอู้บ่อยๆคงได้ถูกไล่ออกอดทนไม่ได้ที่จะพูดกระแนะกระแหนบิดาดูหรือ ส่วนป่าน,นี้ท่านก็ยังเฉยๆในทุกเรื่องปล่อยให้เขาลำบากลำบนหาเงินเลี้ยงลูกดีว่าตอนนี้แลตราการไม่เอาเงินเดือนที่เคยได้สามพันทุกเดือนไปหล่อนยังมีน้ำใจให้ค่านมลูกชายเขาไม่ได้คุยอะไรนักหนาะหรอกแกพ่อให้แกมารับลูกกับเมียแกกลับนนะลูกเมียน่าขมวดคิ้วนึกไปถึงลูกจันกับแรตระการ เขาทราบอยู่แล้วว่าหล่อนพาหลานมาอยู่กับปู่สามสี่วันแล้วใช่เมียสองลูกสองของแกไงล่ะหมายความว่าไงครับไม่รู้ว่ะรับรับไปซะไม่คุยก็ไม่คุยพ่อเองก็มีธุระจะออกไปตีกอล์ฟกับเพื่อนๆนคุณนาดมาแล้วหรอคะและตระการอุ้มลูกจานออกมาจากข้างใน แจนอยู่ข้างในค่ะตาหนูหลับอยู่อ้าวคราวนี้ชายหนุ่มพอจะถึงบางอ้อก,กับเขาบ้างแล้วเมื่อเห็นแลตระการเดินออกมาและพูดเช่นนั้นคุณพ่อเขาหันไปทางบิดาเห็นใบหน้าท่านยิ้มยิ้มแต่ไม่พูดอะไรอะไรกันครับทําไมแจนมาอยู่ที่นี่บ<ะ>้กดแจนมันก็ลูกสะใภ้พ่อคนหนึ่งเหมือนกัน เหมือนกันกับยายมดนั่นแหละทําไมมันจะมาที่นี่ไม่ได้ละ่ะหรือไงยายมดประโยคท้ายท่านหันไปหาแลตราการสะพ้ายใหญ่ฝ่ายนั้นรับคําทันทีค่ะใช่มดกับแจนเป็นสะพ้ายคุณพ่อแล้วแล้วลูกจันกับตาหนูก็หลานปู่ทำไมจะมาที่นี่ไม่ได้อยากรู้จังนั่นสิเออพ่อเห็นจะรีบไปละนัดแล้วผิดนัด เดี๋ยวโดนเล่นงานพ่อไปละนตะตานาธพูดแล้วท่านก็ทำท่าจะผ่าไปแต่น่าชุดไว้เดี๋ยวครับนายคุณพ่อว่าจะคุยอะไรกับผมไงล่ะไม่คุยแล้วว่ะเสียเวลาแกอยากรู้อะไรก็ถามเมียสองคนแกดูแล้วท่านก็เดินหัวเราะดังๆออกไปยางรถที่คนขับรถถอยมารับคุณพ่อว่าอะไรบ้างคุณมด เขาหันมาถามภรรยาฝ่ายนั้นยังคงยิ้มเดินนำเข้าไปยังห้องนั่งเล่นภายในบ้านของบิดาเขาเองที่นั่นจฉ่นั่งให้นมตานูอยู่บอกกันเองดีไหมแลตราการยิ้มกับสามีเพราะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับแจ่นทั้งนั้นนาดมองภรรยาน้อยแจ่นอีกแล้วเหรอแจ่นเงยหน้าจากลูกชายดวงตาคู่นั้นพราวระยับ ขณะมองตรงมาที่สามีคุณนาคะคุณพ่อท่านคืนทุกอย่างให้คุณแล้วคะ่ะหือนาดยืนตะลึงเพราะอะไรกันเล่าคุณพ่อจึงคืนทุกอย่างให้แก่เขาคุณพ่อบอกว่าเพื่อแจนเพื่อตาหนูและทุกคนที่ใช้นามสกุลท่านพอใจไหมคะและตระการพูดบ้างหล่อนกอดลูกจันแนบอก แนน่นาดืนครางหญิงสาวยิ้มให้สามีแม้เขาจะไม่ใช่ชายสุดที่รักดังเช่นคุณแมวกิรติแต่ความรู้สึกของหญิงสาวในขณะนั้นก็เปี่ยมสุขความรักหญิงสาวรู้ว่ามันหอมหวานเพียงไหนเพราะตัวเองก็เคยพบมาแล้วอย่างทราบซึง้งและหญิงสาวก็ไม่รู้อีกแหละว่าการเดินทางของความรักไปตามถนนของมันนั้นยาวแค่ไหนสุขเพียงใด เพราะตัวเองถูกตัดขาดจากมันซะก่อนทว่าความรู้สึกในเวลานี้ของหัวใจหญิงสาวบอกกับตัวเองได้ว่าถึงไม่มีความรักหัวใจของเธอก็เปี่ยมสุขเพราะหัวใจของเธอเป็นหัวใจที่ไม่แพ้นั่นเองจบบริบูรณ์